ชุมชนเมืองศาสตร์หลวงตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่มีความเป็นมามากกว่า200ปีเมื่อครั้งพระเจ้ากวีละได้มาฟื้นฟูบ้านเมืองและได้เชิญชวนพี่น้องชาวไตชาวลือทางตอนเหนือตั้งแต่เชียงตุงลงมาปักหลักสร้างบ้านแปลงเมืองและได้นำช่างหัตถกรรมประดิษฐ์โคมในราชสำนักลงมาด้วยจึงมีการประดิษฐ์โคมประดับในคุ้มหลวงเมื่อถึงงานเทศกาลยี่เปงจากนั้นก็ได้แพร่หลายเป็นโคมล้านนาที่นิยมของประชาชนทั่วไปซึ่งปัจจุบันถือว่าแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะมีการสั่งทำโคมจากหลายประเทศจากที่ประดิษฐ์โคมด้วยกระดาษก็พัฒนาเป็นโคมผ้าที่มีสีสันสวยงามและคงทนใช้งานได้นานปัจจุบันแล้วก็ของบ้านเมืองศาสตร์เราเนี่ยเราทำโคมมารุ่นต่อรุ่นน่าจะประมาณสัก60ปีหรือ70ปีได้นะครับแต่ก่อนนี้เราทำกันเล็กๆในหมู่บ้านเป็นเหมือนกับทำในเป็นเศรษฐกิจครอบครัวขายเฉพาะคนในท้องถิ่นในบ้านในเชียงใหม่แล้วพอหลังจากเรามีการมาสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็คนมาสนใจมากขึ้นดูการเปลี่ยนแปลงของคนที่ทำโคมเนี่ยมันก็เริ่มจะมีการพัฒนาทางด้านชาวชุมชนเมืองศาสตร์หลวงที่เป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายงานหัตถกรรมโคมล้านนาเปิดเผยว่าในช่วงใกล้เทศกาลลอยกระทงหรือเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกซื้อโคมตุงผางประทีปกันอย่างต่อเนื่องบางรายสั่งเป็นจำนวนมากเพื่อไปประดับตกแต่งในการจัดงานต่างพื้นที่จนผลิตแทบไม่ทันและบางร้านมีคำสั่งซื้อจนเต็มไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านในช่วงนี้ซึ่งในแต่ละปีจะมีการประยุกต์ลวดลายใหม่ๆให้สวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์แบบไทยและลวดลายล้านนาแบบดั้งเดิมไว้ในส่วนของราคาขายไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดโดยโคมขนาดเล็กราคาเริ่มต้นเพียง20บาทและขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการประดิษฐ์หลายวันมีราคาถึงหลักหมื่นบาทก็สืบทอดมันก็คงแบบนี้นะแต่ก่อนมันจะมีเฉพาะไอ้กลมน้อยๆอ่ะกลมหนอนกับกลมญี่ปุ่นเนาะแล้วประเดี๋ยวเฮาเกิดวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นหลายมุมหลายแฉกไปถ้าลูกค้าต้องการแบบใดอย่างคุณป้าก็ทำได้ไงจ้ะปีนี้เป็นไงบ้างครับก็การใช้ก็ 2-3 วันนี้ก็ยังโอเคอยู่นะโดยในปีนี้ชาวชุมชนร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพและโรงพยาบาลแมคคอมิกได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเมืองศาสตร์พร้อมเชิญชวนชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งผลิตโคมล้านนาซึ่งจะเปิดตัวเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเมืองศาสตร์ที่จะมีการจัดงานอย่างเป็นทางการวันที่12พฤศจิกายนนี้ตลอดทั้งวันที่บริเวณถนนทางเข้าชุมชนรอบบริเวณวัดเมืองศาสตร์หลวงมีกิจกรรมครูภูมิปัญญามาสาธิตการทำโคมต่างๆการทำกลวยดอกไม้แบบพื้นเมืองและการทำผางประทีปงานวันที่12ที่จะถึงนี้นะคะพฤศจิกายนเป็นชื่องานว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นปีแรกที่จะจัดที่หมู่บ้านเมืองศาสตร์แห่งนี้นะคะโดยที่เราจะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุจากชาวต่างชาตินะคะที่มาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่หรือเขตเทศบาลใกล้เคียงนะคะจำนวนประมาณ40ท่านซึ่งจะได้เดินทางมาศึกษาแหล่งวัฒนธรรมภายในหมู่บ้านเมืองศาสตร์ของเรานะคะทางด้านนางบัวไหลคณะปัญญาวัย87ปีครูศิลป์ของแผ่นดินปี2561ประเภทเครื่องกระดาษโคมล้านนาหนึ่งในผู้ที่ถ่ายทอดหัตถกรรมทำโคมสู่รุ่นลูกรุ่นหลานยังคงมุ่งมั่นที่จะสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสมบัติของชาวชุมชนเมืองศาสตร์หลวงต่อไปซึ่งนอกจากจะเป็นอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของที่นี่ยังสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชาวชุมชนได้อีกด้วย